สทแจงชัดแท็บสีแดงบน ATK เข้มจางขึ้นช้าเร็วบอกปริมาณเชื้อโควิดได้สทแจงชัดแท็บสีแดงบน ATK เข้มจางขึ้นช้าเร็วบอกปริมาณเชื้อโควิดได้เผยยิ่งชัดเข้มเชื้อที่ตรวจมีโปรตีนไวรัสที่เข้มข้นมากวันที่17มกราคม65ที่กระทรวงสาธารณสุขสท.นายแพทย์สุภกิจสิริลักษณ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กล่าวถึงกรณีมีการตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับชุดตรวจแอนติเจนเทสคิตหรือ ATK ที่แต่ละยี่ห้อขึ้นแถบสีแดงในระยะเวลาแตกต่างกันโดยมีความกังวลว่าชุดตรวจ ATKสามารถบอกปริมาณเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้จริงหรือไม่ว่าชุดตรวจ ATK สามารถบอกปริมาณเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้ระดับหนึ่งทั้งนี้หากแถบสีแดงขึ้นมาชัดเข้มหรือขึ้นมาค่อนข้างเร็วก็แสดงว่าเชื้อที่ตรวจมีโปรตีนไวรัสที่เข้มข้นมากแสดงว่าน่าจะอยู่ในระยะที่มีเชื้อมากแต่หากเราเปรียบเทียบด้วยวิธีมองเส้นก็แล้วแต่ตาแต่โดยทั่วไปก็บอกได้ระดับหนึ่งเพียงแต่จะวัดออกมาเป็นปริมาณเลยก็อาจจะยากนายแพทย์สุภกิจกล่าวเปิดภาพล่าสุดอดีตนางแบบดึงติ๋มเพ็ญพรอยู่คนเดียวไร้เงินป่วยหลายโรคผอมเหลือแต่กระดูกเคยมีข่าวว่าป่วยสู้ผอมมาตั้งแต่ปี2557สำหรับอดีตนางแบบดังในอดีตอย่างติ๋มเพ็ญพรไพฑูรย์ล่าสุดในแฟนเพจบินบรรลือฤทธิ์ก็ได้เดินทางไปพบเจ้าตัวพร้อมนำเรื่องราวของเธอมาเปิดเผยอีกครั้งซึ่งก็ดูเหมือนว่าอดีตนางแบบชื่อดังนั้นยิ่งดูทรุดโทรมผอมลงไปมากจากน้ำหนัก46กิโลกรัมก็ลดลงมาเหลือ26กิโลกรัมขณะที่อาการของโรคไทรอยด์และถุงลมโป่งพองยิ่งหนักขึ้นโดยอาศัยอยู่ในห้องเช่าคนเดียวมีคนสงสารคอยช่วยเหลือทั้งส่งข้าวส่งน้ำจ่ายค่าห้องให้ชีวิตมีขึ้นมีรองอลงได้ก็จบสวัสดีครับเพื่อนเมื่อวันนี้ผมได้เข้าไปเยี่ยมพี่ติ๋มหรือเพ็ญพรไพฑูรย์อายุ67เป็นนางแบบอาชีพยุคสมัย2525ผมได้มีโอกาสเคยร่วมงานกับพี่ติ๋มในการเดินแบบและถ่ายหนังสือแฟชั่นเวลาผันเปลี่ยนเนินนานชีวิตเราก็ย่อมเปลี่ยนไปตามกาลเวลาผมมาเล่นหนังพี่ติ๋มก็คงยังเดินแบบและถ่ายหนังสือแฟชั่นถ้านับเดือนนับปีก็คง40ปีเห็นจะได้ที่ผมไม่มีโอกาสได้เจอกับพี่ติ๋มเลยเมื่อวานนี้ผมได้มีโอกาสได้เขาไปพูดคุยกับพี่ติ๋มแต่เป็นการพูดคุยแบบไม่ปกติเพราะวินาทีแรกที่เห็นพี่ติ๋มคือไม่มีเขาเหลือความเป็นเพ็ญพรไพฑูรย์อยู่เลยจริงๆคิดว่าเป็นคนแก่ที่ผอมโซ่ถ้าพูดภาษาชาวบ้านก็ไม้เสียบผีนี่แหละครับจากน้ำหนัก46เหลือ26ลองดูภาพที่ผมลงให้ดูนะครับวันนี้ที่ผมลงภาพก็ไม่มีเจตนาจะเอาความน่ากลัวหรือสิ่งที่เกิดขึ้นกับพี่ติ๋มมาประจานผมได้พูดคุยและขออนุญาตแล้วพี่ติ๋มก็ยินยอมและเข้าใจดีชีวิตคนเราไม่มีอะไรแน่นอนครับเมื่อเกิดขึ้นมาแล้วเราต้องอดทนต้องต่อสู้อย่ายอมแพ้พี่ติ๋มบอกว่าพี่เป็นไทรอยด์เป็นถุงลมโป่งพองเพราะตอนทำงานสูบบุหรี่จัดมากยังมีมาอีกหลายโรคแต่พี่ก็สู้พี่สวดมนต์พี่มีสติวันนี้ที่พี่เป็นแบบนี้เพราะโควิดพี่ไม่สามารถออกไปโรงพยาบาลได้ผมพี่ที่เป็นแบบนี้ก็ไม่ได้สมา2เดือนแล้วน้ำก็ไม่ได้อาบพี่อยู่คนเดียวมีเพื่อนคอยช่วยเหลือบ้างถึงเวลาเขาก็จะเอาข้าวเอาน้ำมาให้ค่าห้องก็มีคนจ่ายให้คนสงสารพี่เพราะพี่ไม่มีงานไม่มีเงินเคยเพ้นสีวาดภาพขายได้แต่เดี๋ยวนี้พี่ทำไม่ไหวแล้วตอนนี้ถ้าจะรักษาก็ต้องเอาหมอมาที่ห้องพี่เลยให้น้ำเกลือฉีดยาพี่ได้หมดเลยแต่พี่ไม่มีเงินนะ555พี่หัวรอดเดี๋ยวทุกอย่างที่พี่ต้องการก็จะมาทำให้พี่ทุกอย่างทั้งตัดผมอาบน้ำซักผ้า
รักษาตามโรคที่พี่เป็นครับผมบอกกับพี่ติ๋มไปอย่างน้อยก็ช่วยเหลือเบื้องต้นคือการให้กำลังใจและปัจจัยผมมอบให้พี่ติ๋มไปเมื่อวาน 20,000 บาทด็อกเตอร์ไก่มัทนาปวีสาระคุณมนตรีเห็นจากผมไลฟ์สดก็โอนมาช่วยอีก 20,000 บาทถ้าเพื่อนๆอยากช่วยเหลือก็โอนให้พี่ติ๋มได้เลยครับเพราะค่ารักษาผมคิดว่าน่าจะตกอยู่อาทิตย์ละ 3,000 บาทชื่อบัญชีนางสาวเพ็ญพรไพฑูรย์ธนาคารกรุงเทพเลขที่บัญชี13471422273ออมทรัพย์กราบขอบคุณที่ช่วยเหลือครับขอให้ทุกท่านโชคดีและมีความสุขครับ ขอบของมาแก้บนเจ้าแม่ตะเคียนเข้าฝันให้โชค4งวดติดแปลกใจเลขธูปมงคลหอบของมาแก้บนเจ้าแม่ตะเคียนและเจ้าปู่มุจลินหลังเข้าฝันให้โชคมา4งวดติดเขย่าเซียมซี2รอบแปลกใจเลขธูปมงคลตรงกับงวดที่แล้ววันที่11กรกฎาคม64ที่วัดภูตะเภาทองตำบลกุดหมากไปอำเภอหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีได้มีประชาชนเดินทางมากราบไหว้ขอพรขอโชคลาภความรักหน้าที่การงานและเลขเด็ดจากหินตะเภาทองปู่หินหยกเจ้าปู่มุจลินนาคราชและต่อตะเคียนพันปีเจ้าแม่ทองทิพย์กันเป็นจำนวนมากโดยมีคณะกรรมการวัดตั้งจุดคัดกรองตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโควิด-19 อย่างเคร่งครัดพร้อมกับแนะนำให้สวมหน้ากากอนามัยและเว้นระยะห่างจากกลุ่มอื่นหรือครอบครัวที่ไม่ได้เดินทางมาด้วยกันหลังจากนักท่องเที่ยวสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปู่หินหยกและเจ้าปู่มุจลินนาคราชเพื่อขอพรขอโชคลาภแล้วเสร็จครอบครัวของนางสาวอมรรัตน์โลหิตดีอายุ31ปีชาวตำบลบ้านจันทร์อำเภอเมืองอุดรธานีได้พากันมาจุดธูปมงคลและเสี่ยงเซียมซีขอเลขเด็ดจากตอตะเคียนพันปีเจ้าแม่ทองทิพย์อธิษฐานขอโชคลาภโดยเขย่าเซียมซีครั้งแรกได้หมายเลข13ครั้งที่2ได้หมายเลข9ส่วนธูปมงคลได้หมายเลข982ซึ่งตรงกันกับครั้งที่ผ่านมาโดยนางสาวอมรรัตน์และครอบครัวมาขอโชคลาภก่อนที่ท่านจะไปเข้าฝันให้เลขเด็ดและถูกรางวัลเลขท้าย2ตัวติดต่อกัน4งวดรับทรัพย์รวมเกือบ 100,000 บาทนางสาวอมรรัตน์เปิดเผยว่าสลากกินแบ่งงวดที่ผ่านมาตนและสามีหาซื้อลอตเตอรี่เลขท้าย82และ28ไม่ได้เพราะเป็นเลขดังและเป็นเลขมงคลจึงหาซื้อเลขท้าย29แทนรวมทั้งหมด25ใบหลังเจ้าแม่ตะเคียนและเจ้าปู่มุจลินไปเข้าฝันครั้งที่4รับทรัพย์ไป 50,000 บาทวันนี้จึงมาแก้บนซื้อเครื่องสำอางมาถวายเจ้าแม่ตะเคียนทองทิพย์จำนวน1ชุดและถวายปัจจัยจำนวน1ให้กับเจ้าปู่มุจลินเพื่อร่วมสมทบทุนสร้างอุโบสถให้วัดภูตะเภาทองวันนี้หมายเลขธูปมงคลตรงกันกับงวดที่ผ่านมาสร้างความแปลกใจให้กับตนและครอบครัวเป็นอย่างมากหรือว่าหวยงวดที่จะถึงนี้จะออกหมายเลขเดิมต้องรอไปลุ้นกันช่วงบ่ายวันที่16กรกฎาคมนี้หากถูกรางวัลอีกตนและครอบครัวก็จะพากันมาทำบุญและมาแก้บนเหมือนกับทุกงวดที่ผ่านมาThank you.